ดาห์ประกันภัยนะครับเราก็คาดหวังว่าประชาชนจะสามารถที่จะเข้าถึงระบบประกันภัยมากขึ้นเพราะว่างานนี้เนี่ยเรากำหนดหัวข้อก็คือพลิกโฉมประกันสุขภาพด้วยเทคโนโลยีประกันภัยเพราะว่าพี่น้องประชาชนแน่นอนที่สุดครับประชาชนคนไทยขณะนี้สนใจเรื่องสุขภาพมีปัญหาเรื่องสุขภาพค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องมีตัวช่วยมีภูมิคุ้มกันใหม่ๆซึ่งระบบประกันภัยโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของประกันสุขภาพก็จะมาช่วยในเรื่องนี้ในการบริหารความเสี่ยงเมื่อเกิดการเจ็บป่วยต่างๆ3วันก็คือ 27-29 กันยายนเรามีเรื่องของงานสัปดาห์ประกันภัยเรามีการออกนิทรรศการมีบูธของบริษัทประกันภัยชั้นนำโรงพยาบาลนะครับธนาคารรวมทั้งในส่วนของศูนย์สุขภาพต่างๆแนะนำผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพใหม่ๆแนะนำเทคโนโลยีด้านประกันภัยโดยเฉพาะยิ่งในส่วนของประกันสินค้าผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพประกันภัยต่างๆตลอดงานก็ลดถึง 30% มางานเดียวครบถ้วนเรื่องประกันภัยแล้วก็จะได้สิ่งต่างๆมากมายนะครับเราอยากให้ประกันภัยนั้นตอบโจทย์ต่อชีวิตประจำวันของคนไทยทุกคนและเป็นประโยชน์ทำให้คนไทยอยู่ดีกินดีมีระบบบริหารความเสี่ยงที่ดีและที่สำคัญที่สุดมีความสุขอย่างยั่งยืนครับ